สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณามิตรผู้ไฟทมเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปแต่เช้าเพิ่งตื่นนะฮะวันีเมื่อวานโรคเก่ากัาเริบก็โรคเลือดจางก็เลยขยับตัวเร็วไม่ได้มันวูบมันมันวิงเวียนนะฮะคืนไส้ก็เลยนอนทั้งวันวันนี้เดี๋ยวดีขึ้นมาแล้วก็เลยจะทําคลิปหน่อย ธรรมะที่ผมสอนก็นเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรหรอกฮะผมเอาความจริงในสมัยพุทธกาลมาสอนนะฮซึ่งมันหายไปแล้วความจริงตรงนั้นเราหลงนะฮะหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งหลงสอนกันทำตามตามตามกันมาฮะหลงทําอะไรที่ออกนอกตัวหลงไปปฏิบัติเอาตัวเอาตไปเป็ี่ยนที่จริงมันไม่มีอะไรนะฮะธรรมะแค่คุณปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งนะฮะทางมันมีอยู่ฮะทางที่จะเข้ามา เห็นตัวเองเนี่ยแต่เราต้องไม่หลงเข้าไปยึดถือภายในนะฮะเราพยายามหนีจากโลกแล้วเราก็ไม่ยึดถือเอาภายในเราวางโลกภายนอกได้แต่เราไมา่ยึดถือเอาภายใน,นะฮะยึดถือเอาจิตว่าเป็นเรานะฮะขันห้าไม่ใช่เราถูกสอนกันไปแบบนี้นะฮะแล้วก็สร้างบารามีกันอยู่ตรงนั้นบีบคั้นตัวความทุกข์คุณปฏิบัติทำมาคุณเคยให้โอกาสตัวเองไหมว่าคุณทํามาทั้งหมดแนตะคุณ กับอยู่ทางโลกอันไหนมันทุกข์กว่ากันถ้าคุณมาหาทางธรรมแล้วเนี่ยมันมันต้องพ้นทุกข์สิไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งทุกข์ยิ่งหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าตัวปัญญาอยู่ตรงไหนเราจะเข้าใจหลุดพ้นได่ยังไงเออ,อาจารย์วิทย์มาเผยแร่เรื่องพวกนี้มันเรื่องที่มันอยู่กับเราทั้งหมดนะฮะมันมีอยู่แล้วเพียงแ็่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเออจะใส่ไอ้นี่นจะจ๊ะเพียงแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีผู้ มีปัญญามาสอนเราะฮะมีแต่พาเราไปทําไปหลงทำสิ่งต่างๆนะฮะจนเรามืดบอดไปหมดเลยเผมมาช่วยคนเนี่ยบางคนแป๊บเดียวเองนะฮะวันสองวันเขาปล่อยวางได้ทุกอย่างเขาวางทั้งหมดเขาไม่เข้าไปยุ่งไม่ไปจับหมดการกระทําหมดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญญาเห็นลงมันก็หลุดพ้นเป็นอิสระได้ะฮะทุกคนมันมีครบสมบูรณ์อยู่ในตัวนะฮะ ว่าข้อแรกที่ผมจะเผยแพร่ทางมันมีที่คุณชอบนะฮะเราไม่ชอบได้ไงเราถูกสอนกันมาแบบให้งมง,งายให้เชื่อทำตามกันมานะฮะต้อง,สร,งสร้างบุญสร้างกุศลไปนู่นมันเป็นวัตถุภายนอกนะฮะเราต้องไปเกิดต่อนะฮะเราสร้างเพื่ออะไรเพื่ออยากไปเกิดต่อเออเพื่อตัณหาเพื่อความสมอยากนะฮะแต่ทางพระเจ้าก็คือทางของพระเจ้าและทางของผมที่มาเผยแพร่คือการหลุดพ้นเป็นอิสระ จากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะ,ะที่เรียกว่าจิตนั่นแหละฮะที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนั่นแหละความมืดบอดความหลงนะฮะ <c oughs> ส่วนทางที่คุณต้องไปก็คือคุณต้องเกิดต่อไปเลยนะฮะเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะคุณอยากไปเป็นโสดาสกีนาอนาคาเพราะหะานนัน่นคือความอยากที่จริงทางเนี้ยมันปล่อยวางความอยากทั้งหมดมันหลุดพ้นออกไปจากจากจิต จากอสาสวะภายในพอ่อไอจิตนี่นะมันยากมันเกิดมาหลายภพชาตินะฮะจิตมนโนวิญ,ญญาณมันแสวงหาไปเรื่อยเพื่อเกิดต่อเพื่อเกิดต่ออยู่เรื่อยเราต้องหยุดการเกิดของมันด้วยการปลดปล่อยมันด้วยตัวเราเองด้วยสติปัญญาและสมาธิของเราเองเส้นทางของผมก็คือสติสมาธิและปัญญานะฮะสินอยู่ในใจนะฮะอ่าแล้วก็เดินตามทางมัคนะฮะมันก็ครบอยู่แล้วสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นนะฮะการที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องปลดปล่อยเอง เพียงมีผู้มาชี้ให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเกิดความเข้าใจโดยที่ไม่ได้เอาความเชื่อความคิดความจําไปกระทําเอาตัวตนไปกระทำนะฮะมันต้องเกิดปัญญาอย่างเดียวนะครับเออเพราะอะไรเพราะคุณต้องเกิดต่อก็เลยต้องเดินตามทางที่สอนให้เชื่อตามๆกันมาสร้างบารมีไปเรื่อยๆส่วนทางของผมคือการอิสระหลุดพ้น ออกจากความเชื่อความคิดความจําความรู้สึกที่เป็นตัวตนบีบคั้นนะครับนั่นแหฮะอิสระจากภายในอิสระจากภายนอกอืไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาใช้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนเดิมแต่ใช้แบบเป็นนายมันไม่ได้ตกเป็นทาสนะฮะเราไม่ได้หลงอยู่ในวังบนอยู่ในกรอบของสมมุตินะฮะเราอยู่เหนือสมมติแต่เราใช้สมมุติใช้สมมุติแบบมักมีองแปดนะฮะอ่า เพราะว่าคนที่อยู่ในสมมุติคนที่เชื่อเชื่อตามกันมาคนที่ยังเชื่อนี่สิ่งที่กระทํากันมาเนี่ยปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์เราลงไปยึดเอาเดรจชานวิชามาเป็นครูบาอาจารย์กราบไหว้ของชั้นต่ําตัวเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดกับเอาจิตของตนไปนตกอยู่กับเดรจฉานกับ <c oughs> มองไม่มองเข้ามาหาพระรันาตนไตรคือสติสมาธิปัญญาพระรันาตนไตรคือสติสมาธิปัญญาของเราเองนะฮะ ไม่ใช่สินภายนอกที่เราไปแบกไปสินห้าสินแปดสิสิบอ่าแล้วก็เอาตัวตนไปปฏิบัตินะครับคนที่พาคุณไปปฏิบัติคุณสรุปได้เลยว่าเขายังไม่แจ้งไม่งั้นเขาจะพาคุณไปทรมานทําไมคุณต้องดูพุทเจ้านะศึกษาให้ดีคําสอนพระองค์พระองค์ไม่เคยสอนปฏิบัติใครนะฮะพระองค์มีแต่สอนเรื่องปัญญาพอพระองค์ปฏิบัติมาพระองค์อ่าเกือบตายนะฮะ ผมเคยพูดหลายรอบแล้วว่านางสุจารามาปลุกสติพระองค์ทําให้พระองค์เกิดปัญญานะฮะไม่หลงก็จมก็ไปในความคิดความเชื่อเดิม,ดมหรือหลงก็ไปกระทําอืมบิทรมานกายและทรมานใจตัวเองยิ่งทําให้ทุกข์นะฮะเมื่อพระองค์พบค้นพบทางอิสระแล้วพระองค์ก็ต้องตัดสรุปเส้นทางนั้นเพื่อมาเผยแพร่ให้มนุษย์ตอบพระองค์เลยไม่มีการปฏิบัติรูปแบบใดๆเลยฮะไปสอน ปจ,จักวัตคีทัางาองค์กริมานพยะและหลายคนที่ผมเคยพูดถึงเสมอนะฮะพวกคุณไม่เข้าใจอ่ะหัวข้อต่อไปผมจะบอกอีกอย่างนะเมื่อเรารู้ว่าความคิดมันทําให้เราทุกข์เวลาเกิดกระทบผัสสะพอเราโกรธเราก็พยายามจะตัดความคิดที่จะไม่ปรุงต่อตัวนี้แหละครับคือตัวกิเลสเราถูกครูบาอาจารย์สอนให้คิดให้เข้าใจว่าความคิดนี่เป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข แล้วก็ให้เราไปตัดมันไปหยุดมันแล้วพยายามอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอะไรก็ตามที่ทําให้จิตมันนิ่งเราหลงกลกิเลสเหมดนเลยนะเราต้องปล่อยไอตัวจิตมโนนั่นแหละฮะเราต้องทาหลุดพ้นออกจากอํานาจของมันมันหลอกเราหมดแลยฮะเออความคิดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นความจําก็เป็นของมันอย่างนั้นความรู้สึกอารมณ์มันเป็นของมันอย่างนั้นแต่เราต้องอิสระหลุดพ้นอยู่เหนือมันฮะเราต้องอาศัยมันอยู่เพราะเรายังไม่ตายนะมีกันนะแต่อาศัยอย่างผู้มีปัญญาผู้รู้ เท่าทันผู้อยู่เหนือมันนะฮะไม่หลงก็ไปยึดมั่นถือมัน่นคือทําลายความยึดมั่นถือมัน่นตันหาอุปทานในนั้นแล้วก็ใช้ตันหาด้วยเป็นนายตันหาไม่ใช่หลงตันหาแค่นั้นแหละธรรมะนะเออเราพยายามเ,ออเราพอเราคิดว่าความคิดเป็นตัวกิเลสเราก็เลยพยายามไปดับไปล่าไปตัดมันพยายามไปอยู่กับความนิ่งเฉยความว่างก็เข้าใจว่าเป็นนิพพานเ,ออเข้าใจว่าหลังความตายเราก็จะไปนิพพานเมื่อเราหยุดความคิด นั่นแหละแต่เอาความรู้สึกไปจับไว้กับอิริยาต่างๆอิริยาบถต่างๆนั่นะนั่นแหละครับจับตัวกิเลสไว้เลยเรียกว่าหลงสภาวธรรมครับเข้าใจว่าความคิดเป็นทุกข์ผมจะบอกคุณและคนลหลายๆคนหลงทั้งนั้นแหละฮะหลงสัญญามันโกรธนะฮะสัญญามันโกรธมันจะหายโกรธได้อย่างไงเราก็ต้องเห็นมันเนี่ยฮะไม่ใช่เราไปดับไปละเป็น คุณก็พยายามหยุดมันเวลามันโกรธหยุดมันปฏิเสธมันเวลาเกิดทุกข์คุณชอบไอ้เวลาเกิดสุขคุณชอบนะฮะคุณชอบกับสุขคุณไม่หลุดออกจากสภาวธรรมและเกิดปัญญาลงใจคุณไม่ก็ไม่ขาดจากอารมณ์ได้ยังมีอ่ามโนอยู่การพิจารณา <c oughs> ทำในภายในอยู่ในขั้นของจิตนะฮะจะติดกับดักความรู้สึก สัญญาสังขารมโนวิญญาทั้งหมดเลยเลยหลงรู้กันนะฮะที่จริงเราไม่เคยรู้อะไรหรอกมันไม่มีความจริงหรอกมันไม่รู้อะไรจริงๆมันแค่รู้หิวรู้อิ่มรู้คิดรู้พูดรู้ทำอะไรผิดอะไรผิดชอบช่วดีมันแค่รู้อย่างเงี้ยมันรู้ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วคนเกิดมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้มาทางสมมุติอยู่แล้วมันไปกลายเป็นความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์อยู่แล้วแต่การที่เราอยู่อย่างนี้มานานเนี่ยมันเป็นเรื่องปุงแต่งหมดเลยฮะมันเป็นวัตะพระเจ้าบอก การที่เราจะพิกออกมามันจึงเกิดสติปัญญาแบบพทธเจ้านะฮะมันถึงจะพิกออกจากความหลงหลงในสมมุติตัวน,นั้นอนะ่ะในสัญญาสังขารวิญญาณนถะึงจะหลุดพ้นออกจากกำนาจของมันแค่คุณคิดขึ้นมาชั่วขณะแล้วคุณก็ดับไปเราเชื่อเราจึงเกิดการกระทานะฮะเราเห็นเราเรงจึงเชื่อใช่ไหมจาเชื่อได้ไงว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นของจริงก็เราต้องคิดเราต้องจํามันเลยรู้แบบนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่รู้อะไรเลยเราตััสรู้อนุตตรละ ตละสัมโพธิยาณคือตัดสรู้ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ยึดติดมันเป็นเพียงว่ามายาครับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นเพียงมายามันเป็นภาพดวงตามันเหมือนความฝันแต่เราเป็นจริงเป็นจังกับมันแล้วเราพยายามที่จะกระทําให้มันเปลี่ยนแปลงมันอืมเปลี่ยนแปลงตามตามความอยากตามตัณหาตัวเองอะ่ะอืยิ่งอยากจะพ้นทุกยิ่งไม่พ้นทุกยิ่งอยากจะหลุดพ้นยิ่งไม่หลุดพ้น ยิ่งอยากจะไปนิพพานไปออแล้วเป็นเพราะเกิดปัญญายิ่งไม่ได้อะไรสักอย่างคุณทําที่คุณกระทําภายในคุณหลงหมดเลยนะคุณเอาวตาไปทํานะะคุณถูกหลอกหมดเลยเป็นกับดักของกิเลสตัวสุดท้ายมันจะบางไม่หมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยมันบางไม่หมดมันครอบไม่หมดเนี่ย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 สมมตุติตัวกิเลสคือตัวเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนี่พิกออกมาจบเลย ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังใช้เหมือนเดิมแต่เราเป็นปัญญาอยู่เหนือมันแค่นั้นเวลาตายมันก็ตัวนี้ก็ดับไปเพราะมันไม่เที่ยงตัวนี้ก็ดับไปปัญญาก็ดับไปนะฮะตัวสุดท้ายคือตัวปัญญาถ้าเราเข้าใจก็จบนะฮะสติสมาธิไม่ต้องเอามาคุยกัน,ม,นมันสมมู์ในตัวมันสองตัวเนี้เมื่อปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์นะ,ะแล้วคุณจะเข้าฌานไม่ได้ผมจะบอกคุณจะเข้าไปท่องเที่ยวในพบไปเห็นอดีตชาติ ไปมีฤทธิ์มีเดชไปเห็นจิตคนอื่นไปรู้อนาคตรู้อดีตอ่าไปทํานายตายทักอะไรอ่อมีคุณวิเศษอะไรมันจะไม่มีนะถ้าหลุดพนาาน้น,น,ญญนะน,พนออกมาจากนั้นเป็นตัวปัญญาแล้วมันจะพ้นออกมาจากภพภูมิไอ้ที่มันไปเห็นสัมภเวสีเห็นนรกสวรรค์ไปทายทักอดีตชาติคนนั้นคนนี้ไปรู้ว่าอ่วาวาลจิตคนอื่นไปเห็นตาที่หูที่ไปเห็นอดีตชาติตัวเองอันนั้นมันหลงอยู่ในภพ,พของจิตนะมันมีทุกอย่างนะฮะ มันไปด้วยสมาธิด้วยฌานนะฮะตัวนั้นน่ะแต่สมาธิของผู้เจ้ามันเต็มมันหลุดหลุดออกจากสมาธิแบบนั้นมันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติที่มันสมบูรณ์แล้วมันอยู่เหนือสัญญาสังขารวิญญาณเออมันไม่จําไม่รู้อะไรเลยแต่มันรู้ทุกอย่างแต่มันไม่จําอะไรนะฮะมันเหนือภาษาสมมุติทั้งหมดน่ะคุณไม่สามารถคิดอะไรได้กับมันตรงนั้นน่ะเมื่อไหร่คุณคิดเป็นฝั่งสมมุติหมดนะฮะ มันอยู่กับคุณทุกคนน่ะแต่คุณไม่เข้าใจคุณแยกมันไม่บอ,อกเรื่องตรงนี้มันละเอียดและมันเร็วไอตัวมโนมันจะฮุบ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 อมดเลยจิตมโนมมน่ะเออผมต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรทุกคนจะเป็นพระพุทธเจ้าจบทุกคนผมกล้ายืนยันการันตีเลยอืมผมช่วยคนมาหมดแล้วใครที่พบตรงนี้ถึงจะรู้ว่าอุ้ยอาจารย์เราหลงทางหมดเลยเนี่ยคนบนโลกใบนี้หลงหมดเลยผมก็หลงมาก่อนน่ะเมื่อก่อนผมก็เชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วต้องทําอย่างนั้น เป็นแบบนั้นไม่ไม่งั้นไม่มีทางแต่พอมาเจออาจารย์มาเจอเส้นทางเนี้ยเฮ้ยเราหลงหมดเลยอ่ะแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายก็หลงกันเยอะที่จริงมันไม่มีอะไรให้ปฏิบัติให้กระทำเลยอาจารย์เราถูกมายากลไกของจิตมโนวิญญาณมันหลอกเราอ่ะเราอยู่ภายอยู่อย่างนี้มานานน่ะเราหาทางออกจากมันไม่ได้อ่ะปัญญาอาจารย์ไปค้นพบเส้นทางนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วอาจารย์สอนคนได้ยังไงวะชี้ทางแบบนี้ได้ยังไงทั้งๆที่มันไม่มีภาษาที่จะใช้มันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะ เออมันไม่สามารถเชื่ออะไรเลยยึดถืออะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ทำไมมันมีครบทุกอย่างวะเออประหลาดมากเลยที่อาจารย์มาชี้ให้คนเห็นตรงนี้ได้แล้วเกิดความเข้าใจแล้วเป็นอิสระจากไอ้สิ่งสมมุติโลกกาทำแปดได้อะมันเป็นเรื่องประหลาดมากเลยอ่ะแล้วอย่างงี้ยผมจะไปบอกใครให้เขาเขาเชื่อไปบอกลูกบอกเมียบอกผัวฉันจะไปบอกผัวบอกลูกบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติกันมาเนี่ย โอ้ยเขาไม่เชื่ออาจารย์มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาคิดอยู่อ่ะเขายังไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราโดนหลอกหมดเลยอ่ะดอดด้วยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราแหละแล้วก็ด้วยคนอื่นที่มาสอนเราจนจําเต็มกระบาลอยู่ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยมันก็สงบของมันสติมันก็มีอยู่เนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเออใจมันก็สงบความความพอใจไม่พอใจมันก็มีเหมือนเดิมอาจารย์แต่ทาไมมันไม่มันไม่ทุกข์กับมันไม่มียึดติดอะไรเลยนี่ฮะ เราไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยแต่เราไม่เกิดปัญญาเราไม่เข้าใจการที่คนจะมาสอนตรงนี้ได้คนนั้นก็ต้องแจ้งแทงตลอดนะฮะอย่างผมเนี่ยผมพยายามผมเห็นประโยชน์มหาศาลของมันนะฮะพอผมคนพบทางผมก็ตัดสรู้รมนะฮะเข้าใจวงจรมันทั้งหมดเห็นประโยชน์ของมันก็เลยคอยมาช่วยเพื่อนเพื่อนมนุษย์นะฮะรับนิบากรรมบางทีช่วยคนหลุดปับ๊บหลุดแบบพลิกฉับพันบางทีก็เจอพลังงานไน พวกนั้นนมาทําให้ตัวเองสุขภาพแย่อ่าบางทีก็ป่วยนะฮะแต่เราก็เห็นว่าอืเราก็มันมันมันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนนะฮะเราช่วยเขาได้อะเราก็อยากอยากอยากช่วยอะพูดถึงว่ามันยากแหละแต่มันอยากไม่มีกิเลสฮะคือมันเห็นว่าคนมันหลงอะหลงก็ทําเยอะแต่การที่จะช่วยของเราก็ต้องให้เขาฟังให้เขาเปิดใจ แล้วธรรมะมันเป็นของสูงก็อยากให้เขามาส่งเสริมในทางที่ถูกสนับสนุนเราก็จะได้มีกําลังต่อไปแค่นั้นเองมันต้องคือเหมือนการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นจนเกินไปไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปอยู่ในทางสายกลางนะฮะเส้นทางนี้เขาเรียกว่ามาร์กบิองแปดรอยเท้าในอากาศไม่มีนะฮะคือเส้นทาง,างความเป็นอิสระภาพนะอิสระภาพทางกายและทางใจนะฮะ มันเลยไม่มีรูปแบบการปฏิบัตินะครับวิธีของผมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมก็ไม่ได้เอาคาสอนพระเจ้ามาสอนหรอกแต่ผมเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าท่านทรงค้นพบสัจธรรมตรงนั้นนะครับผมก็เอากลายุทธ์ของตัวเองแต่แฝงไว้ด้วยปัญญาคือผมเขาเข้าใจแล้วว่าจะออกจากเส้นทางเห็นความมืดบอดความหลงในจิตมโนวิญญาณในภพตรงนี้ได้อย่างไงนะครับการปฏิบัติเท่าไหร่มันก็หลุดออกไม่มาไม่ได้นะฮะมันไม่พน้น มันต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมถึงใช้เวลาอยู่กับมันนานนะฮะเพื่อแทงตลอดเพื่อเห็นแจ้งแทงตลอดใน,นกลไกในพฤติกรรมของจิตขันห้านะฮะอืมมันก็จริงไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะพานําเส้นทางตรงนั้นมาชี้ทางให้คนนะเห็นตามเรารู้ตามเราไปเส้นทางเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะซึ่งมัน คนรู้มันก็มีแหละแต่คนทําอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้อย่างนั้นพระเจ้าก็เต็มโลกคนก็หลุดพ้นกันหมดสินะฮะคนก็รู้ว่าบางคนรู้ก็ฟังผมนะรู้เรื่องเข้าใจแต่ก็คิดไม่ดีกับผมไงไม่ไม่ไม่เข้าใจผมแค่นั้นเองก็คิดว่าโอ้เก่งอยู่คนเดียวรู้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพวกคุณไปทําหน้าที่ให้ดีเถิดที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถมีสองคนพร้อมกันได้ผู้รู้ย่อมมีหนึ่งเดียว ู้ที่มาช่วยคนให้หลุดพ้นหรือขนสัตว์ไม่ใช่มาทําหน้าที่แค่คนเดียวก็ดีใจแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,ก,นการที่คนจะหลุดพ้นจริงนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าคุณไม่ไม่แจ้งในแผนที่ทั้งหมดเนี่ยนี่ทางเหรอผมเป็นดาวเทียมนะอืมผมไม่ใช่คนที่เก่งรู้จักเมืองกรุงเทพทุกซอกทุกมุมเที่ยวไปทั่วจนหมดแล้วไปไปบอกคน ผมเป็นดาวเทียมมองเห็นทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ธรรมะมันก็เป็นเช่นนี้อืคุณคิดไปเองผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ผมรู้เส้นทางทั้งหมดแล้วผมช่วยคนได้จริงด้วยไม่ติดกรรมด้วยนะครับทางสายปัญญาเราไม่ได้สร้างกรรมนะฮะมโนกรมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะฮะนะครับ ผมจะบอกผมพูดเพื่อให้คนปลุกสติคนที่ตื่นว่าเส้นทางเดิมมันไม่ใช่นะเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางของของสาวกที่ไม่เข้าใจแข่นคําสอนพทธเจ้าจริงๆที่เขียนตําราขึ้นมาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นนะฮะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยเขียนตาําราไม่เคยเขียนพระไตรปิฎกไม่เขียนเขียนกัมพีนะฮะสิ่งที่หลุดออกจากปากของพระอ,องค์งไม่ใช่อยู่ในตํารานะฮะมันหายไปเหมือนผมพูดเนี่ยมันก็หายไปเสียงของผมเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่อัด ไว้เนี่ยมันไม่มีทางเราไปจดบันทึกเนี่ยมันจําไม่ทันหรอกนั่นแหละฮะผมจะบอกแล้วการจดบันทึกมันก็หายไปได้แต่ youtube เนี่ยมันไม่หายไปเสียงเราก็ยังเสียงเราเหมือนเดิมนะฮะนั่นแหละครับคนฟังผมก็หลุดเมื่อวานก็โทรมาหาผมคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแกอยากไปบอกเพื่อนแกโอ้แกฟังฟังผมไม่นานนะ,ะแกเข้าใจเลยแกพ้นออกมาจากตรงนั้นแกก็โทรมาหาผมเมื่อคืนเนี่ย แต่ก็ไม่ได้คุยกันมากมายเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายผมก็ต้องการพักผ่อนเธอไม่เคยลืมมาจารย์เลยเธอบอกพี่สาวเธอก็อยู่เมืองนอกก็ส่งพี่สาวเธอเป็นคนส่งให้เธอตอนแรกเธอก็ไม่ไม่ชอบเหมือนกันมันไม่มันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อ่ะความคิดมันไปก่อนแล้วฮะมันยังไม่ฟังเนื้อธรรมไงพอฟังพอหลังๆมาเออลองมาเปิดไฟฟัง,ฟงดูอา้าวฟังเนื้อธรรมมันใช่นี่วเอา้าวนี่เราก็ไปปฏิฆะแล้วไปไป ลบหลู่ท่านแล้วโอโ้ก็ขออนุโมทนาไอ้ขออาหัศิกรรมแกก็อาหสศิกรรมของแกเองนั่นแหละแกก็เปิดใจแล้วปังสุดท้ายแกก็จบกิจหลุดพ้นนะฮะนะครับแกก็อยากไปบอกญาติพี่น้องอยากบอกอยากเพื่อนกัลย,ยามีตที่ไปปฏิบัติหลงๆกันมาเนี่ยผมก็แกก็ขอผมแล้วแหละแกบอกอาจารย์ออยากแกบอกเขาอยากจะช่วยเขาเอาก็ลองดูผมก็ไม่ได้ห้ามม,มันไม่ใช่เรื่องง่าย เราเข้าใจตัวเราแต่บางทีเราจะบอกให้เขาเข้าใจนี่มันต้องมีพลังมีอำนาจมีบารมีตรงนี้มาไม่งั้นเราพูดไปมันก็ไม่มีพลังหรอกพูดไปเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเพราะเขาถูกสัญญาจนนะั้นมันครอบจนจนลงใจหมดแล้วอ่ะบทบังไปหมดแล้วอ่ะความเชื่อชนิดนั้นอ่ะมันกินกินแล้วอืมเขาต้องเปิดใจจริงๆนั่นแหละฮะคนที่จะฟังอาจารย์วิทย์ได้ก็ต้องเปิดใจไม่ใช่มองขารูปลักษณ์ก่อนฮะต้องฟังวัเนธรรมก่อนว่าใช่ไม่ใช่ อย่าเอาความคิดไปตัดสินคุณต้องฟังด้วยใจสงบแล้วคุณจะจิตภายในของคุณเนี่ยมันจะรู้เพราะเขาต้องการอิสระหลุดพ้นเขาหลงเวียนไหยตายเกิดมานานชาติที่แล้วเขาก็ปฏิบัติมาสร้างบารมีมาเขาเบือ่อเออเพราะฉะนั้นนะ่ะผมถึงบอกว่าเขาอยากเขาดิ้นรนทุรน,นทุนลาลนะฮะแล้วเขาถูกฝังความเชื่อเดิมๆอยู่เขาเขาได้ยินธรรมะใหม่ๆนี่เขาจะต่อต้านอยู่ตอนแรกเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจฟังก่อน มองผ่านรูปลักษ์เพราะอะไรเพราะเขาถูกสอนี้เชื่อว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องสำรวมต้องเป็นพ้าต้องพูดจาต้องปฏิบัติสี่ต้องสร้างบารมีต้องถือศีลสี่เขาเชื่อแบบนี้อยู่การที่เขาจะมาเจอแก่นคําสอนที่มันหายไปแล้วเอามาประยุกต์ขึ้นมาเออเอามาประยุกต์ขึ้นมาใหม่ด้วยด้วยตัวอาจารย์วิทย์เนี่ยด้วยรูปลักษ์แบบนี้เขาก็ต่อต้านเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจฟังถ้าคุณเดินทางหาเส้นทางนี้คุณต้องให้โอกาสตัวเองให้โอกาสจิตมโนวิญญาของคุณด้วย ให้เขาได้ฟังโดยที่วางเขาไว้ก่อนทําให้เขาสงบก่อนฟังอย่างผู้สงบใจมันจะได้สงบคุณจะได้เกิดปัญญาเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เห็นว่าเออจริงว่ะสิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดจริงมันตรงมันตรงไม่หมดเลยแต่ที่เราเราข้ามไปเพราะเรามองข้ามสิ่งที่ท่านพูดไงไปหลงไปเห็นอนรูปลักษณ์ของท่านไปเห็นคําพูดของท่านแรงผู้จาไม่เพาะ ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ด่าคนนู้นด่าคนนี้เออแล้วเราก็เชื่อว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าการฟังผมถึงต้องทําเป็นแก้วเปล่าวางของเก่าให้หมดแล้วเปิดใจฟังคําอธิบายของผมว่ามันไม่มีอะไรเราแค่คิดแค่หลงไปชั่วขณะเฉยเรารู้ตัวอยู่แล้วเรามีสติอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองเห็นแบบถูกๆอะ่ะเราเห็นแล้วเราก็ไปรักษาตัวรู้กลัวว่าจะไม่รู้กลัวจะหลงกลัวจะไม่บรรลุกลัวจะไม่เห็นความโกรธความรู้สึก ตัวเองแค่นั้นแหละคุณลงไปจับมันที่จริงมันมีครบคุณยังไม่ตายเน่ะคุณไม่ต้องไปยึดไปจับมันหรอกคุณปล่อยให้หมดแล้วฟังอาจารย์วิทย์แล้วคุณจะเกิดนิ่พิธายานขึ้นมาจิตของคุณมันจะเปลี่ยนนะครับโอเคคลิปนี้อาจารย์วิทย์ก็ขอจบแค่นี้เริ่มมึนแล้วคุยไปเพราะว่าพักฟื้นขึ้นมาต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะก็ เมื่อวานในกลุ่มลูกศิษย์ก็มาอวยพรได้เยอะอยู่ก็ขอขอบคุณลุกท่านนะฮะผมก็ไม่ได้คุยอะไรคือมันวูบอ่ามันมันเหมือนเลือดมันไปวิ่งหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันนะฮะอ่าแล้วมันทําให้เราเวลาเราขยับขยับอย่างเงี้ยมันมันมันวูบมันทําให้เราขึ้นไส้ต้องนอนทั้งวันเลยเมื่อวานไปแต่เช้าไปคุยกับลูกศิษย์ แต่วันนี้ก็จะมีคุณลุงอะไรแกมาจากบางแคก็ต้องปลดล็อกให้แกก็เลยต้องพักพักผ่อนหน่อยนึงโอเคนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดอซับสไครต์อะไรแบบที่เขาว่านันะ่นแหละนักโควตอนนี้ผมก็เปิดรับรา,ายได้ทางนี้ไว้บำรุงทัดขันนะฮะก็มีโฆษณาก็ดูสักโฆษณาหน่อยนะเพื่อส่งเสริมอาจารย์นะครับก็หวังว่า ทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากมันเนาะผมก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังฟังไปก่อนแล้วก็ขอให้เปิดเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเบอร์โทรของอาจารย์วิทย์ก็0 9 8 3 4 1 8 6 4 4อออิสระเออาจารย์วิทย์สมัครเข้ามาทางไลน์ใอยากปลดล็อกก็ติดต่อมานะฮะอ่าก็มีกติกาการปลดล็อกค่าที่พักค่าอาหารอ่าค่าปัจจัยในการปลดล็อกแล้วก็อ่า ข้าวสารน้ำดื่มอะไรของพวกนี้ต้องมีนะฮะเพื่อเพื่อส่งต่อให้คนดื่นนะครับผมก็เอาสิ่งเหล่านีเน้เพื่อให้คนที่เนี่ยทีมงานได้ทานล้วแล้วเพื่อไม่อดอยากนะแล้วก็ให้แบ่งปันให้ชาวบ้านนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเบอร์โทรของคุณบัวก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่ไอ้เบอร์โทรของผมศูน3 4 1ก6 4แปดสามสี่หนึ่งแปดหกี่สีนะฮะ เบอร์โทรของคุณบัวก็0927689674นะฮะติดต่อได้ทั้งสองเบออ่าใครอย่ามาถามธรรมะผมเลยนะฮะผมก็เหนื่อยถามพิมพ์ไว้นี่นิ่หน่อยอย่าคุณอยากนอนอยู่บ้านแล้วคุณจะบรรลุธรรมคุณเสียสละเถอะผมก็เหนื่อยของผมผมสอนทุกวันเออถ้าจะมาปลดล็อกก็มาปลดล็อกผมพูดไว้ดีแล้วในคลิปผมอะคลิปกเก่าอะถ้ามั่นใจว่าอยากจะมาปลดล็อก ถ้ายังไม่มั่นใจก็ฟังไปก่อนอย่ามาให้ผมสอนส่งนู่นส่งนี่ไปให้ดเดี๋ยวผมเหนื่อยอืผมบอกนอนอยู่บ้านจะมันเป็นรูดทำเออมาหากระดาป่าออกทิ้งสมบัติออกจากบ้านพวกเจ้าออกจากวังมนจากเมื่อกี้ย่างก็ออกมาเจ่ท่ระท่านก็ออก,ท,ท,ท,ก,ออกทุกคนต่างออกสแสวงหาเพราะฉะนั้นเนาะนอนอยู่บ้านที่มันเป็นรูดเถอะเออให้มันตายก่อนพวกคุณอนะโอเคงั้นคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสทุกครับสวัสดีครับ